สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยเรื่องโรคใบแถบแดงในข้าวกันนะครับว่ามีรักษาอาการเป็นยังไงและวิธีการป้องกันกําจัดและรักษาเนี่ยโรคนี้เขาทำกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันโรคใบแถบแดงเนี่ยเป็นโรคที่ทางนักวิชาการหลายท่านเนี่ยก็ยังไม่ฟันธงว่าเกิดจากเชื้อโรคใดแน่นะครับก็มีอยู่2เชื้อที่เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสาเหตุของโรคใบแถบแดงก็คือพวกเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมแล้วก็เชื้อราตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโกนาโทแฟกเมียมนะครับ2ตัวนี้เวลาเกิดโรคเนี่ยถ้าจะให้แน่ชัดว่าเกิดจากตัวไหนกันแน่ก็ต้องไปเข้าห้องวิจัยถึงจะรู้นะครับเรามาดูลักษณะอาการของโรคใบแถบแดงกันบ้างนะครับรูปซ้ายมือเนี่ยจะสังเกตเห็นจุดเล็กๆเป็นสีเหลืองๆนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะอาการเริ่มต้นของโรคใบแถบแดงจะเป็นจุดสีเหลืองกลมรูปไข่และจะขยายจากจุดนี้เนี่ยออกไปหาปลายใบพอเชื้อโรคมีการแก่ตัวขึ้นมันจะเป็นรูปเหมือนทางด้านขวามือแผลของเขาเนี่ยจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีส้มหรือถ้ามีอาการรุนแรงก็จะแห้งตายทั้งใบเลยก็มีนะครับนี่แหละเป็นที่มาว่าอาการของโรคใบแถบแดงเรามาดูวิธีการป้องกันกำจัดโรคใบแถบแดงกันบ้างว่าเขาป้องกันกำจัดกันยังไงข้อแรกก็คือในดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเกษตรกรไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปเพราะเกษตรกรในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเป็นการเร่งการเจริญเติบโตเนี่ยชอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเช่น4600เนี่ยพวกปุ๋ยยูเรีย2100ปุ๋ยเกลือหรือปุ๋ย2155ตัวไหนก็ได้ที่มีไนโตรเจนมากคือตัวด้านหน้าของเขาเนี่ยนะครับเกษตรกรมักใส่เยอะพอใส่เยอะมันทำให้มันอวบพอข้าวอวบแล้วเนี่ยเชื้อหลายเชื้อโรครวมทั้งเชื้อโรคใบแถบแดงนี้ด้วยเข้าทำลายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยก็อย่าใส่ให้เยอะมากใส่พอสมควรตามเขาแนะนำข้างสอบที่เขาแนะนำไว้นะครับข้อที่2เมื่อเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราควรจะหาสารเคมีในการป้องกันและกำจัดพวกนี้ไว้นะครับสารที่เขาใช้ในปัจจุบันก็มีคาร์เบนดาซิมไทโอฟาเนตเมทิลโพพิโคนาโซนบวกไดพิโคนาโซนเวลาใช้ก็ตามอัตราระบุข้างขวดเขาจะเขียนมาอยู่ใช้เท่าไหร่ซึ่งสารพวกนี้เนี่ยหาซื้อตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปก็มีหาไม่ได้ยากเรามาดูสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดรักษากันบ้างนี่ครับอันนี้ยกตัวอย่างคือสารไทโอฟาเนตเมทิลเวลาเราเลือกซื้อสารเคมีเนี่ยเราควรดูอย่างหนึ่งก็คือชื่อสามัญของสารนะครับชื่อสามัญของสารตัวนี้เนี่ยสมมุติเราจะไปเลือกซื้อไทโอฟาเนตเมทิลเราอ่านชื่อสามัญเลยถ้าขึ้นชื่อว่าไทโอฟาเนตเมทิลแล้วนะครับชื่อการค้าจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ไม่ได้สำคัญเพราะสารเนี่ยถ้าเป็นชื่อสามัญไทโอฟาเนตเมทิลใช้ได้เหมือนกันหมดมีคุณสมบัติเหมือนกันหมดเกษตรกรบางท่านเนี่ยติดยี่ห้อติดแบรนด์ซึ่งยี่ห้อไหนที่เขาติดตลาดแล้วเนี่ยสารตัวเดียวกันเขาก็จะขายแพงกว่ายี่ห้อที่มาใหม่เวลาเราเลือกซื้อก็คือดูชื่อสามัญอันเป็นอันใช้ได้นะครับปัจจุบันนี้กรมการข้าวและกรมวิชาการเขาก็แนะนำประมาณ 2-3 ตัวนะครับสารก็คือคาร์เบนดาซิมไทโอฟาเนตเมทิลโพพิโคนาโซนบวกไดพิโคนาโซน3ตัวนี้เนี่ยมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับคาร์เบนดาซิมเนี่ยหาซื้อง่ายโพพิโคนาโซนก็หาซื้อง่ายแต่ไทโอฟาเนตเมทิลเนี่ยถ้าจะเป็นร้านในเมืองก็มีแต่ถ้าร้านห่างสวนนอกเมืองจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับสารตัวนี้ก็ลืมเรื่องการแพร่ระบาดของโรคนี้ไปนะครับขอพูดทิ้งท้ายไว้หน่อยการแพร่ระบาดของโรคนี้เนี่ยจะไปโดยการสัมผัสทางบาดแผลรูเปิดทางธรรมชาติเช่นปากใบพวกนี้นะครับเชื้อพวกนี้จะเข้าทางปากใบแล้วก็เวลาต้นข้าวมันสัมผัสกันเนี่ยมันก็จะไปหาถึงกันได้นะครับสุดท้ายก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยเรื่องการใช้สารเคมีอย่างแรกเลยเกษตรกรไม่ควรใช้สารเคมีเกินมาตรฐานที่อัตราที่เขากำหนดไว้ข้างขวดเพราะนอกจากเราจะเสียเงินโดยใช้เปล่าแล้วแมลงที่เราฉีดหรือยาป้องกันโรคเชื้อราที่เราฉีดลงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้หายตามที่เราต้องการก็ได้นะครับ2เวลาเราผสมสารเคมีก่อนจะเข้าทำงานเนี่ยควรสวมชุดป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่เราฉีดสารเคมีเนี่ยถ้าหากเราไม่สวมชุดป้องกันเนี่ยสารเคมีมันจะซึมเข้าร่างกายเราสุดท้ายเวลาเราฉีดพ่นสารเคมีเสร็จแล้วเนี่ยเกษตรกรไม่ควรล้างสารเคมีล้างถังสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศเรามีปัญหาว่าปูปลาหอยทั้งหลายเนี่ยสัตว์น้ำทั้งหลายที่อยู่ในแหล่งน้ำในปัจจุบันน้ำจืดบางพันชนิดก็หายสาบสูญบางพันก็เป็นโรคตายนะครับเกษตรกรหลายท่านเนี่ยเวลาหาปูหาปลาลงน้ำดำน้ำเนี่ยตาแดงขึ้นมาเลยเพราะว่าสารเคมีที่มันอยู่ในแหล่งน้ำยังไงก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านอนุรักษ์และรักษาพันธุ์ทรัพยากรน้ำเราไว้ด้วยเพื่อลูกหลานเราต่อไปสุดท้ายก็ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขสุขกายสุขใจปลอดหนี้สินพ้นจากทุกข์ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีครับ